วันนี้พวกเรา Happy Channel นะครับเปิดร้านใหม่อีกแล้วนะครับผมจะมาขายเกี่ยวกับอุปกรณ์วันคริสต์มาสวันคริสต์มาสนะครับผมเราขนมาขายกันแบบเต็มโต๊ะเลยนะครับใช่ค่ะอันนี้10บาทค่ะตลกแล้วไม่มีใครขันตัวสักนิดเลยไม่ใช่นะครับผมก็วันนี้นะพวกเราจะมาจัดต้นคริสต์มาสนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 3-4 ปีเราก็จัดกันทุกปีนะถึงแม้เราไม่ใช่เป็นคนฝรั่งก็เหอะนะครับเราก็ตามเทรนเขานิดนึงใช่ไม่อยากให้บ้านดูโล่งโอเคอยากให้บ้านดูว่างั้นแม่ว่าไม่ใช่พี่ฟิวต้องฟิวอยากได้ของขวัญอากาศปุ๊บก็ต้องเป็นของขวัญว่าถึงใต้ต้นคริสต์มาสใช่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็วันนี้อ่ะพวกเราก็ได้ซื้อต้นคริสต์มาสใหม่เพราะว่าต้นเก่าเราใช้มา3ปีละมันใหญ่มันใหญ่ครับผมแล้วก็ปีนี้เราก็ซื้อมาให้ย่องเยาลงนิดนึงค่ะแต่สวยนะนะครับน่ารักเนื้อมีของฟิวนะฮะหนูก็มีของหนูนะใครถามไปนะโดนไป1ดอกใจเย็นนะน้องฟิล์มสองป้าวันนี้เราก็เตรียมของมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับไหนๆก็ใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยนะครับเราก็จะจัดแล้ววางไว้ตรงมุมของบ้านเราปีนี้นะครับเราก็จะแลกของขวัญที่บ้านแฮปปี้ด้วยนะครับก็จะเชิญน้องๆเพื่อนๆมาหลายคนเลยนะครับมาร่วมสนุกกันที่บ้านของเรานะครับยังไงนะครับปีใหม่นี้นะครับก็มาดูคลิปพวกเราด้วยละกันนะครับว่าเราจะจัดยังไงเราจะมีกิจกรรมอะไรเล่นกันมีของขวัญอะไรมาเซอร์ไพรส์คนที่มาบ้านเราด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยดีกว่าเริ่มจากอะไรดีแม่นี่ต้องคิดมันออกก่อนนี่จะโชว์อะไรนิดนึงอ่ะโชว์นี่คืออะไรครับถุงเท้าเห็นที่เมืองนอกไหมเขาจะแบบมีถุงเท้าแบบแหลมโค้งแล้วก็แบบใส่ว่าอยากได้อะไรในถุงเท้าแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เขาก็จะเอาของขวัญให้ฝันเหรอตั้งแต่บ้านเก่าแล้วหนูก็ทำอย่างเงี้ยไม่เคยได้สักทีสงสัยถุงเท้ามันเล็กไปฉันน่ะเขาใส่ไม่ได้ราคาอ่ะช่วยพี่ฟิล์มแกะก่อนดีกว่ามันแล้วแล้วเอาถุงเท้าใหญ่ๆครับผมเดี๋ยวเรามาดูต้นคริสต์มาสของเราครับตอนนี้นะครับผมเราก็ทำการแกะถุงออกจากต้นเขาเรียกอะไรต้นสนใช่ไหมต้นคริสต์มาสใช่ป่ะต้นคริสต์มาสพี่พีเคลียร์ดิต้นสนในความรู้สึกพ่อเพราะว่าสวยมากเลยตรงนี้แม่ใช่เขาจะมีเป็นสีแบบทองๆอยู่ตรงปลายด้วยเนาะคือจากเพชรสวยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วพี่พีแค่พอแล้วก็ใส่ได้แล้วก็ตั้งได้เลยแค่นี้ก็สวยแล้วนะใช่แค่นี้ก็สวยนะปลายมันก็จับแหลมแม่หาไม่หาหวยอะนี่ไม่ใช่ต้นไทรนะแม่เอ็นอาร์แล้วก็จะขูดอย่างเดียวเลยนะแม่บอกเอาแป้งมาชิ้นแรกที่จะตกแต่งคืออะไรครับพี่ฟิล์มลูกกลมๆอันนี้น่ารักมากนี่อะไรอะมะนาวไม่ใช่มันเป็นลูกกลมๆเอาไว้ตกแต่งครับผมคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระนะเพราะว่าชิลมากนะผมของการตกแต่งต้นคริสต์มาสนะครับอันนี้หนูจะตกแต่งกระดิ่งกับดาวแป๊บนึงได้ไหมอะแม่อย่าพึ่งได้ไหมอะน้องเดือนทำอะไรคะน้องเดือนอย่าพึ่งระหว่างที่เราคุยกันอยู่ทำไมเราต้องเรียกน้องเดือนก็คือเมื่อวานเนี่ยพวกเราได้ไปเที่ยวกันที่ปากช่องนะครับแล้วก็จะมีพี่ฟิล์มน้องฟิวแล้วก็แม่ใช่ไหมก็คือแม่เดินหลังสุดแล้วข้างหน้าแม่ก็เป็นฟิล์มแล้วทีนี้มันเป็นตรงช่วงขึ้นบันไดครับแล้วแม่สะดุดไงล้มหน้าจะแบบตกไปข้างทางแล้วไม่มีใครสนใจแม่เลยคนลุกขึ้นมาได้เสร็จมาโวยว่าฟิล์มเอ้าไม่มีใครช่วยแม่ช่วยอะไรแม่เป็นอะไรก็เลยกลายเป็นว่าต้องดูแลน้องดีๆหน่อยมีอะไรเราจะไม่ดูแลแม่ดูแลน้องใช่เพราะว่าตอนนี้แม่นี่ก็จะเตี้ยที่สุดในบ้านแล้วครับแม่มายืนเทียบกับต้นสนนี้ต้นสนกับแม่ใครสูงกว่ากันแรงอ่ะครับผมเราก็เลยให้ฉายาใหม่ก็คือจะเป็นน้องเดือนนะครับน้องสุดท้องของเรานี่เองน้องเดือนแห่งบ้าน Happy Channel ก็จะมีพี่ฟิล์มน้องฟิวแล้วก็น้องเดือนแล้วก็พ่อถาครับผมพี่ถาแล้วค่อยเรียกแม่สักเท่าไหร่เล่นอะไรอยู่กับเราอ่ะติดโบอยู่โอ้ยโบก็ตีลูกกาดีเรียกแกออกเลยน้องเดือนจ้ะปีนี้พวกเราซื้อของตกแต่งมาเยอะจริงๆนะจะลกไปไหมอ่ะถ้าใส่เยอะอ่ะเพราะต้นไม้เราก็ใหญ่อยู่ของตกแต่งเรานิดเดียวนะไหนอันนี้เป็นอะไรพี่ฟิล์มเหมือนขนมเลยฮะไม่รู้อ่ะของตกแต่งเหมือนกันแม่ของให้ตรงไหนห้อยตรงนี้แหละนี่ไงโอ้แค่วางเทียบแล้วมันก็สวยอ่ะแม่ขอมันดูเดี๋ยวดูนะนี่สวยจริงพี่ฟิล์มนี่นะครับสวยๆแล้วน้องฟิวติดอะไรครับติดโบอ๋อพ่อมีลูกใหญ่ด้วยทำไมหนูต้องตื่นเต้นด้วยพี่ฟิววันนี้อะไรอีกอ่ะต้นสนป่ะคริสต์มาสต้นสนป่ะต้นสนสวยนะครับจัดเราต้องให้เขาเกี่ยวนิดหน่อยนึงน้องฟิวติดอะไรคะเนี่ย
ติดดาวค่ะติดดาวเหรอคะใช่ซานตาคลอสครอสเซนเตอร์ซานตาคลอสครอสเซนเตอร์เหลือที่ไว้ให้หนูนิดนึงนะทำไมคะใส่ถุงเท้าไอ้แม่ของตกแต่งเรามันเยอะไปปะไม่ปีก่อนๆเยอะกว่านี้ลกเลยเนาะนี่ไม่ได้เอาของเก่ามาเลยนะเนี่ยนี่ของใหม่ล้วนๆเลยอ่ะแม่ใช่10-20จ้าน้องฟิวคะถ้าเกิดน้องฟิวเนี่ยมาวางไว้อย่างนี้นะคะน้องฟิวอย่าทำเลยค่ะดูนะฟิวบอกแล้วคือออกแรงนิดนึงค่ะน้องฟิวแล้วแขวนอย่าทำให้เป็นภาระคนอื่นนะคะหนูแขวนได้ได้อย่าเป็นภาระได้เองเปล่าน้องเดือนเขายังไม่เป็นภาระถ้าน้องฟิวเลยอันนี้คืออะไรอ่ะพี่ฟิวดาวอ๋อดาวพี่ไว้บนสุดใช่ป่ะใช่น้องจะได้ไหมเนี่ยได้ไหมแม่อ่ะโอเค Happy birthday to you ไล่ออกจากบ้านอะไรเขาแม่ว้าวโอ้โหสวยสวยสวยอยากได้ไปติดห้องนอนจังนะไหนขอดูหน่อยอันนี้จะเป็นดาวนะครับอันนี้จะเป็นรูปดาวนะฮะอันนี้เป็นใบไม้เหรอไหนแม่ขอดูหน่อยเหมือนแม่ไม่เคยเห็นใบไม้โอ้อันนี้สวยนะครับกันนะสวยครับแม่เอากี่อันสองเดียวพอคือเราไม่ต้องพันเยอะเลยแม่เดี๋ยวเราไปตกแต่งด้านนอกตอนปีใหม่ด้วยนะครับแป๊บนึงนะฟิล์มกำลังงงว่าใบทั้งสองฝั่งมันเป็นแบบนี้เขาไว้ต่อกันไงพี่ฟิล์มแล้วก็เสียบไปงั้นแล้วไฟที่ไหนจะมาติดอ่ะเอาหัวชนหัวดูดิก็มันเป็นไงคิดว่าจะได้ไหมไม่ได้ทุกปีก็ไม่เคยได้ก็เลยจะเขียนอีกนะน้องฟิวเขียนอะไรคะดูฮะเขาบอกว่าถ้าดูอย่ามันไม่เป็นจริงดิแล้วปีที่แล้วเขียนแล้วได้ไหมลูกได้แล้วปีนี้จะเขียนอีกเหรอใช่ปีนี้ถุงเท้าละยายอ๋อจ้าอาจจะใส่ของขวัญได้จ้าแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นของอ่ะเป็นตังใช่ไหมไม่ใช่เอามาครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับพี่ฟิวมวนสวยๆนะปลาไก่ต้องอยู่ล่างเลยพี่ฟิล์มไปไว้บนได้ไงอ่ะแป๊บสิโอ้แม่เอาปลาตัวผู้เอาไว้บนยอดเลยอย่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยเขียนนะมันไม่สวยแม่เอาปลาตัวผู้ไว้บนยอดไม่ใช่เสียไปยังไงพ่อเห็นมันไม่ใช่อย่างที่พ่อคิดโอ้โหเมื่อกี้ทำไมทักเอาวางไว้บนยอดเลยนะมันมีความหมายของมันพี่ว่าหลบอยู่พื้นเอาออกไปก่อนทำไมไม่ซ่อนไว้ด้านในอ่ะไม่ต้องซ่อนด้านในใช่ป่ะเดี๋ยวด้วยอันนี้มันเป็นใบไงพ่อต้องให้เห็นสิอ๋อจินตนาการมาก่อนนะครับผมต้องใบต้องเห็นนะครับก็ไฟมันอยู่งี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่าทำน้องหัวร้อนนะครับตอนนี้นะครับต้นคริสต์มาสของเรานะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็เป็นคลิปที่แบบง่ายจริงนะคลิปนี้นะแม่เนาะไลฟ์สไตล์ต้นคริสต์มาสของเรานะครับก็ย้ายไปไว้ตรงมุมบ้านของเราเรียบร้อยแล้วนะครับของขวัญที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะครับจะเอาไว้ให้น้องๆที่มาร่วมงานปีใหม่ที่บ้านเราครับได้ร่วมสนุกกันแล้วก็เอาไว้แจกเลยนะให้กับบ้านเลยให้กับบ้านเลยปู่น้องๆที่ดูคลิปพวกอย่างมาบ้านเราน่าดูเลยแจกเยอะมากแล้ววันนี้นะคะเราทั้ง4คนนะคะก็ได้มาจับต้นคริสต์มาสค่ะบ้านรับวันปีใหม่แล้วก็วันคริสต์มาสด้วยนะคะค่ะส่วนของขวัญข้างล่างนี่นะคะไว้สำหรับน้องๆที่มาบ้านเราตอนช่วงปีใหม่ที่เราจะมาแจกกันนะคะใช่ค่ะเยอะมากเลยใช่แล้วก็สำหรับปีใหม่นี้คริสต์มาสนี้เพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันก็เม้นบอกกันด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราครอบครัวแฮปปี้แชนแนลขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย